热像七度滴着汗水温望热度，一早超出任务，毫无犹豫变纵身跳入那风暴，当从位前无力后仍然无惧劫数无抵挡猛兽地怒，我会撑到凭血与爱去保存城邦，隐藏的一团火机不倒，一不停不不时的推不倒，轻乱亦倦他渠道，对下是原来吧，万尺高从未怕输也从不怕高，对着眼是我无悔的前途，用尽全力倾倒。ฉันคุ้นเคยกับภาคหลังนี้ดีมีช่องโหว่อยู่มั่นใจว่าจะยิงโดนคนข้างหลังไหมค่ะสามลีคังลีคังลีคังสร้อยประคำนี้มีประคำ18เม็ดรับรองว่าใส่แล้วชีวิตรักจะรุ่งโรจน์จื้อคุณอาจจะทำอะไรว่าจะจัดปาร์ตี้ให้หัวหน้าเอาให้บันสุดๆไปเลยจัดปาร์ตี้เหรอหมดคู่วันเกิดคุณจ้างเหรอโอ้แป๊บเดียวก็ปีหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยนี่เราอยากขอความเห็นหมดครูหน่อยฮะความเห็นอะไรดูสิดูสิบุฟเฟ่ต์โรงแรมให้ฉันเลือกเหรอใช่แล้วน่ากินทุกร้านเลยนะพวกเราเลือกไม่ได้เลยให้คุณช่วยเลือกไงใช่แล้วโอ๊ยนางรองปูจักรพรรดิเป๋าฮือกุมังกรดีหมดเลยเลือกยากจังแต่ไม่เป็นไรที่สำคัญคือคุณจางมีความสุขให้เขาเลือกดีกว่าเหมือนเดิมนะคุณได้ออกคนละ300ถ้าเกินบาทจะจ่ายเองฝึกหนักแต่ก็เลี้ยงหนักเหมือนกันใช่ใช่ครูจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับต้องเลือกร้านดีๆหน่อยจะฉลองวันเกิดให้คุณจางไม่ใช่เหรอเดือนหน้าต่างหากล่ะทุกคนแค่อยากจะสนุกเท่านั้นเองอ่ะเราจะฉลองที่คุณได้เลื่อนขั้นนี่ตอนแรกเราว่าจะเลี้ยงคุณแต่ไม่คิดว่าคุณจะใจกว้างถึงขนาดนี้บทครูจะดีขนาดนี้งั้นพวกเราก็ขอบคุณหัวหน้ากินข้าวไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ายังไม่สัมภาษณ์ใช่ว่าจะได้เลื่อนขั้นนะแล้วก็พวกนายอย่าขี้โม้ให้มากคนอื่นจะได้ไปเอาไปเมาส์นี่หมดครูผลงานยอดเยี่ยมไม่เลื่อนขั้นคุณจะเลื่อนขั้นใครเล่าจริงด้วยพวกผู้ก่อการร้ายจัดการยากจะตายถูกแล้วเดี๋ยวก็รู้จะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเบื้องบนแต่เราเลือกเองว่าจะกินอะไรบุฟเฟ่ต์มื้อนี้นะเก็บไว้ฉลองวันเกิดคุณจางเดือนหน้ามันกินอาหารจีนทานได้ไหมได้ถ้าชอบกินหม้อไฟเหมือนเดิมเกิน300ฉันจ่ายมีนักข่าวพบว่าคดีช่วยตัวประกันในห้างฝูหลีปองขยะที่ CTRU ใช้เข้าไปในห้างพบว่ามีระดับแก๊สมีเทนสูงมากคิดว่าการช่วยเหลือของตำรวจเร่งรีบไปทำให้ตำรวจคนอื่นในห้างและประชาชนหลายสิบคนเป็นอันตรายสถานการณ์วันนั้นทุกคนก็รู้ดีเดิมทีเราแบ่งกำลังบุกห้างเป็น3ทางแต่เส้นทาง2แห่งมีระเบิดอยู่เหลือแค่ทางปล่องขยะนี่เป็นทางเลือกเดียวของเราฉันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้ออ้างถ้าตอนนั้นจัดการได้ดีกว่านี้นักข่าวก็คงไม่มีโอกาสปั่นข่าวตอนนั้นครอบครัวของครูเป็นหนึ่งในตัวประกันครูทำตามกฎของตำรวจบทที่6ข้อที่12แล้วเขารายงานผมเรื่องนี้แล้วแต่หลังจากที่ผมกับเขาไต่ตรองถึงได้ตัดสินใจให้เขาเป็นหัวหน้าภารกิจนี้ต่อไปผมเชื่อใจในการตัดสินใจของเขาฉันไม่ได้สงสัยการตัดสินใจของคุณกับครูฉันแค่อยากบอกว่าถ้าตอนนั้นครอบครัวของครูไม่ได้เป็นตัวประกันเขาคงจะคิดรอบคอบกว่านี้ก่อนใช้ปล่องขยะนี่เป็นคำถามสมมุติไม่มีใครตอบคุณได้หรอกแล้วก็สถานการณ์ตอนนั้นอันตรายมากสิ่งเดียวที่เราทำได้มีแค่ไม่ทำก็ตายพวกเราทำแล้วชนะแล้วชนะก็จริงแต่ก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนบาดเจ็บฉันบอกได้แต่ว่าจุดจบแบบนี้ไม่ได้ดีที่สุดฮิวด้าพูดมีเหตุผลนี่เป็นภารกิจกล้าหาญของตำรวจช่วยตัวประกันเดิมทีควรได้รับการยกย่องตอนนี้มีพวกนักข่าวเขียนแบบนี้จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตำรวจได้พวกคุณสองคนคิดหาวิธีเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ดูอย่าให้เจ้าหน้าที่ของเราท้อใจนะครับก็บอกแล้วว่าหนูไม่มีเงินช่วยพ่อไม่ได้หรอกเลิกโทรหาหนูได้แล้วนี่เธอฉันนั่งด้วยได้ไหมกินข้าวเหรอมาโรงอาหารก็ต้องกินข้าวสิ
คิดว่าจะมาเหม่อแบบเธอหรือไงฉันดูเหม่อมากเหรอมากเลยล่ะตอนแรกฉันปวดหัวนิดหน่อยอยากให้เธอช่วยนวดให้คิดไม่ถึงว่าเธอปวดหัวกว่าฉันอีกจริงสิตำรวจที่ถูกยิงคนนั้นไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมอ๋อใช่แล้วฉันเกือบลืมบอกเธอเลยไม่เป็นไรก็ดีแล้วนายจะได้ไม่ปวดหัวแบบนี้อีกแต่ฉันอยากปวดหัวต่อไปนี่อ๋อฉันหมายความว่าถ้าฉันปวดหัวต่อไปเธอจะได้นวดให้ฉันต่อไงที่จริงเธอนวดได้สบายมากเลยนะฉันไม่ได้คิดเป็นอื่นนะเฮ้ยบางครั้งฉันก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกผู้ชายคิดอะไรอยู่ฉันเป็นชายแท้ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ถามฉันได้นี่พ่อผีแม่นางของเธอเหรออุ๊ยเขาทิ้งลูกเมียแต่ยังเอาเปรียบเธอไม่เลิกตัวเองจะจัดงานแต่งแต่เธอออกเงินหมดเลยเหรอเขาเป็นผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยเขายังจะไปฮันนีมูนที่มาลดีฟให้ฉันออกตังค์ให้ด้วยเธออย่าไปสนใจเขานะนี่ขอดูหน้าผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยหน่อยสิซูมชัดๆไปเลยโอ้วัวแก่กินหญ้าอ่อนร้ายไม่เบาใครบอกว่าพ่อฉันร้ายใช่ที่ไหนเล่าฉันหมายถึงผู้หญิงคนนี้อายุแค่20กว่าพ่อเธออายุป่านนี้แล้วยังนั่งคงอยากให้พ่อเธอตายเร็วๆจะได้แบ่งสมบัติคิดว่าเป็นรักแท้เหรอปัญหาก็คือพ่อฉันไม่มีเงินนะสิเธอก็เลยซวยไงนี่พ่อเธอเอาเงินจากเธอสุดท้ายก็เข้ากระเป๋าเมียเขาเงินจะให้ทำไงได้อะหลบได้แค่ชั่วคราวหลบไม่ได้ตลอดไปหรอกยังไงเขาก็เป็นพ่อฉันถ้าพวกเขาสองคนแต่งงานกันเขาจะได้ใช้ข้ออ้างต่างๆนานามาไถเงินเธอให้หมดตัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้การฉันต้องช่วยเธอหาวิธีสั่งสอนพวกนั้นหน่อยแล้วร้านนี้ดูดีใช้ได้เลยนะซัมก็อร่อยมากพี่นั่งสิพวกคุณรับชาอะไรดีคะชาบูเอ๋อกับน้ำร้อนกับคุณค่ะว่ายังไงวิธีของนายจะใช้ได้ผลเหรอทำตามที่ฉันบอกต้องได้ผลแน่ลูกแม่กินมื้อเที่ยงแค่นี้ไม่ต้องสั่งเยอะหรอกไม่ต้องห่วงหรอกแม่ใช้เงินตะแก่นั่นไม่ใช่เงินหนูสักหน่อยจริงด้วยลำบากแทบตายกว่าจะขอเงินได้สักก้อนถ้าไม่กินแพงๆหน่อยก็เสียเปรียบถ้าไม่เอาเงินเขาคิดว่าหนูจะคบกับเขาทำไมล่ะพูดจริงๆนะแม่ขนาดแม่แต่งกับเขาหนูยังคิดว่าแก่ไปเลยแม่รู้ว่าแกลำบากนี่งั้นก็ใช้การแต่งงานเป็นข้ออ้างหลอกเอาเงินมันมาให้ได้เยอะๆถึงตอนนั้นก็หาข้ออ้างทิ้งแต่แก่ดันก็พอแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะว้ายน้องพี่อยากกินหูฉลามพี่อยากกินหูฉลามก็ได้ก็ได้นี่เกี๊ยวหูฉลามของพี่ไงดีจังเลยมีหูฉลามกินแล้วตุ้ยไม่ใช่หูฉลามเนี่ยฉันจะกินหูฉลามอ่ะจะกินหูฉลามเอาหน้าเอาหน้าพี่อย่างงอแงเลยนะไม่งั้นอ่ะฉันไม่เอาใจพี่แล้วนะโถเอ้ยฉันเองก็ไม่สบายอ่ะฉันต้องไปฟอกไตทุกอาทิตย์สุขภาพฉันก็ไม่ค่อยดีฉันจะซื้อหูฉลามให้พี่ได้ที่ไหนจะกินหูฉลามพ่ออยู่ไหนแล้วไหนบอกว่าจะมาดื่มชาคุยเรื่องงานแต่งไม่ใช่หรอหนูกับพี่ชายมารอแล้วแค่นี้นะพ่อจะแต่งงานเหรอใช่แล้วพ่อจะแต่งงานหาแม่ใหม่ให้เราเขาทั้งสาวแล้วก็อดทนมากๆอีกไม่นานก็จะมีคนมาดูแลเราแล้วล่ะไม่ต้องห่วงนะแม่จ๋าแล้วแม่จ๋าสวยหรือเปล่าวะได้เดี๋ยวฉันเอารูปให้ดูแล้วดูรูปแม่จ๋าดูรูปแม่จ๋าลูกเกิดมาเป็นแบบนี้โชคร้ายจริงๆเลยนะยังสาวแท้ๆต้องมาดูแลคนแบบนั้นเฮ้ยหมดกันแล้วนี่พี่ดูสิแม่จ๋าสวยจังเลยอะแม่จ๋าสวยนี่เก็บผ้าสิระวังหน่อยขอโทษครับคุณป้าขอโทษแม่จ๋านี่แม่จะสวยหรือเปล่ามันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญก็คือยังสาวแล้วก็ทนลำบากได้ดูแลพวกเราได้จากนี้ไปก็ไม่ต้องห่วงกันแล้วชัดเลยลูกแม่โดนหลอกแล้วล่ะลูกนายบอกลูกสาวเป็นตำรวจแถมยังมีบ้านด้วยที่แท้ก็คนขี้โรคแถมยังมีลูกชายปัญญาอ่อนโอ้โหซื้อ1แถม2อย่าหลงกลชนะรีบเลิกเลยเลิกซะไม่กินแล้วเอาขาออกมาแล้วก็รีบไปสวยจังเลยไปละสวยใช่ถามตูดไปเลยรถฉันใกล้ซ่อมเสร็จแล้วจากนี้ไปไม่ต้องรบกวนคุณแล้วค่ะยังไงก็ท้าขานะจริงสิพรุ่งนี้คุณมีสัมภาษณ์เตรียมตัวไปถึงไหนแล้วคะอะไรอยากให้ฉันได้เลื่อนขั้นจะได้ถูกย้ายไปก็เหรอฉันเหมือนคนแบบนั้นหรือไงคะ แต่จะว่าไปแล้วถ้าคุณไม่ได้เลื่อนขั้นก็จะไม่ถูกย้ายไปไหนถ้าคุณไม่ถูกย้ายแล้วลูกน้องอย่างเราจะเลื่อนขั้นได้ยังไงคะแม่ฮัลโหลแม่กลับมาหรือยังต้องรออีกนานแค่ไหนถึงเวลาไหว้เจ้าแล้วส่งกระเฟิงกลับบ้านก่อนส่งเสร็จแล้วผมก็ไปนะครับได้อยู่กับอาเฟิงเหรอให้เขามาด้วยสิคนเยอะสนุกจะตายแม่อย่ารบกวนเขาสิ
อย่าพูดมากนะบอกให้พาเขามาก็พามาแล้วกันเร็วเข้าอย่าให้เสียฤกษ์ยามนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าวางตรงนี้เหรอก็ใช่นะสิโอ้มาทำไมเล่นใหญ่ขนาดนี้ล่ะค่ะยินดีต้อนรับคุณยายบอกต้องไหว้พระไหว้เจ้าคุ้มครองให้พี่สัมภาษณ์ผ่านน้องพี่น้องพี่คราวนี้ถ้าทำสำเร็จพี่ก็ได้หน้าไปด้วยมีน้องเป็นผู้กำกับแล้วถึงฤกษ์ยามแล้วรีบจุดธูปขอพรให้เทพเจ้าคุ้มครองมาแม่เชื่อเรื่องแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ขอแค่แกได้เลื่อนขั้นเพิ่มเงินฉันเชื่อหมดและคุณป้าตั้งใจมากเลยนะคะความเชื่อของแม่ฉันอะเปลี่ยนไปตามใจชอบเปลี่ยนตามจังหวะเปลี่ยนตามแฟชั่นด้วยรีบไหว้เร็วทันก็ได้ก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆขอให้ได้แฟนเยอะๆสุดยอดเลยแล้วก็หันหัวหมูเพื่อความเป็นสิริมงคลเลื่อนขั้นราบรื่นแน่นะหนูเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้ครั้งแรกขอถ่ายรูปได้ไหมคะเอาเลยถ่ายเลยเอ๊ะคุณยายรูประคำของยายอยู่กับสิงเฟิงนี่เองใช่แน่ๆกลุ่มลิขิตที่แท้คู่แท้ของเสี่ยวเฉียงก็คือเธอนี่เองจริงหรือเปล่าฉันชอบนะต้องใช่ต้องใช่แน่ๆแกชอบจะมีประโยชน์อะไรต้องถามนางเขาสิว่าชอบหรือเปล่าตอนไหว้เจ้าไม่เห็นพูดมากแบบนี้เลยนะเธอรู้เวลาตกฟากของตัวเองไหมจ๊ะมาอย่าพูดมากเลยนะถ้ายังไม่หันหัวหมูจะไม่เป็นมงคลนะรีบไปเอามีดมาสิจริงด้วยคุณป้าเดี๋ยวช่วยถ่ายรูปให้นะคะดีเลยดีเลยเดี๋ยวเข้าเร็วค่ะถ่ายรูปเลยนะเอาล่ะพร้อมนะหนึ่งสองสามสามสิบทุกประการเย้นี่โอ้ยเจ็บนะเจ็บนะปล่อยนะไอ้เด็กแสบพ่อเหรอโอ้ยทำอะไรของพ่อไม่เป็นโจรหรือไงฉันแสดงไม่เก่งเท่าแกหรอกแกหาคนมาเล่นละครลิงหาว่าฉันมีลูกชายปัญญาอ่อนเหรอแกไปเป็นโรคไตตอนไหนตอนนี้มอมโกะเลิกกับฉันแล้วแกมีความสุขแล้วสิแฟนพ่อแสดงเก่งกว่าหนูอีกแกล้งทำเป็นชอบพ่อเขาแค่หาข้ออ้างมาเลิกกับพ่อเท่านั้นพ่อน่ะแกจะเป็นพ่อเขาได้แล้วคิดว่าเขาต้องการอะไรก็เงินพ่อน่ะสิพ่อเลิกโง่สักทีได้ไหมแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอถึงพ่อแกจะจนแต่ฉันก็เป็นผู้ชายฉันอยากมีคนคุยเป็นเพื่อนหาคนใช้ชีวิตกับฉันฉันผิดด้วยเหรอที่พ่อเป็นแบบนี้เพราะพ่อทำตัวเองแม่ต้องมาเหนื่อยจนป่วยตายก็เพราะพ่อนั่นแหละห้ามพูดถึงแม่แกนะถึงฉันจะทำผิดแต่แกก็ไม่มีสิทธิ์มาพูดเรื่องฉันกับแม่แกนี่พ่อถ้าพ่ออยากมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนจริงๆพ่อก็ต้องหาคนดีๆรักครอบครัวอายุพอๆกับพ่อมาอยู่เป็นเพื่อนสิพ่ออย่าเห็นว่าเขายังสาวก็เลยหลงจนงอหัวไม่ขึ้นแบบนี้ฉันมีลูกสาวแค่คนเดียวแกไม่ดูแลฉันฉันก็ไม่มีอะไรจะพูดแต่ฉันจะเลือกใครมาอยู่กับฉันไม่เกี่ยวกับแกแกไม่มีสิทธิ์ปากมากแกฟังให้ดีนะฉันจะเป็นหรือตายไม่เกี่ยวกับแกชาโดช็อกโกแลตหรือวานิลาดีขอบใจนะมีคนบอกว่ามีแต่เด็กที่จะเลือกแต่ผู้ใหญ่จะเอาทั้งสองอย่างนี่ฉันให้เธอสองอันเลยนายว่าถ้าฉันยังเป็นเด็กจะดีแค่ไหนนะไม่ต้องกังวลอะไรเลยกังวลอะไรเล่าเรื่องของพ่อเธอเหรออยากเป็นลูกสาวกตัญญูเหรอฉันรู้ว่าเขาเป็นภาระฉันเรื่องนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แต่ฉันรับปากแม่ไว้ว่าชีวิตนี้ฉันจะไม่ทอดทิ้งเขาเข้าใจแล้วจะเกิดในครอบครัวแบบไหนพวกเราเลือกไม่ได้ได้เจอพ่อแม่แบบไหนขึ้นอยู่กับโชคชะตาอย่าพูดเรื่องฉันเลยพูดเรื่องนายดีกว่าครอบครัวนายเป็นไงบ้าง พ่อแม่ฉันน่ะความสามารถมีจำกัดพอคลอดฉันออกมาแล้วพวกเขาก็อยากได้ลูกสาวเลยตั้งชื่อฉันว่าใต้นี้แต่สุดท้ายเข้าใจผิดเขียนคำว่านีผิดไป
กลายเป็นผู้หญิงถ้ามาคนอื่นเห็นชื่อฉันแล้วคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่นะตลกดีออกโดนหัวเราะไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยก็เพราะชื่อนี้ทุกคนเลยจำฉันได้พอป่าเปาเกิดมาทั้งครอบครัวก็รักน้องมากเพราะอายุน้อยสุดแล้วก็ดุสุดฉันน่ะโดนน้องสาวรังแกตั้งแต่เด็กถึงนายจะพูดแบบนี้แต่ฉันรู้ว่าพวกนายสองคนสนิทกันมากเลยล่ะตอนน้องไม่ด่าฉันยังดีหน่อยนิสัยอย่างน้องฉันน่ะตรงไปหน่อยอารมณ์ร้ายไปนิดปากแจ๋วไปหน่อยฉันยังไม่ชอบยอมแพ้ส่วนเรื่องอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีหรอฮะตอนน้องนายปากไม่มีหูรุ่นน่ะน่ารำคาญมากทำยังไงได้พ่อแม่เราเสียไปเร็วตั้งแต่เล็กจนโตเราสองพี่น้องอยู่ด้วยกันเขาดุแบบนี้ก็เพื่อปกป้องฉันไงล่ะฉันไม่ว่าน้องหรอกเฮ้ยอิจฉานายจังครอบครัวมีความสุขสามัคคีกันดีพวกนายสองคนพี่น้องก็สนิทกันมากส่วนฉันคงไม่มีวันเป็นลูกสาวกตัญญูของพ่อฉันได้หรอกชาโดที่จริงแล้วโลกนี้นอกจากเรื่องครอบครัวแล้วยังมีหลายเรื่องเลยนะนี่ให้นั่งแบบนี้สิวันหลังเธอเจอเรื่องกลุ้มใจอะไรมาหาฉันได้ตลอดเราสองคนมาหาทางออกด้วยกันถ้าหาแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆฉันจะให้ติมเธอนะเดี๋ยวนายก็หมดตัวหรอกไม่มีปัญหาสื่อโจมตีตำรวจเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้างฝูหลี่เรื่องวิธีช่วยเหลือตัวประกันคุณคิดว่าตำรวจควรจะตอบเรื่องนี้ยังไงผมเห็นด้วยเรื่องการวิเคราะห์หลังเกิดเหตุเพราะอาจมีวิธีที่ดีกว่านี้ตำรวจมีหน้าที่ปกป้องประชาชนตอนนั้นมีเพียงหนทางเดียวที่จะบุกเข้าไปช่วยตัวประกันได้เรามีแต่ช่วยหรือไม่ช่วยเท่านั้นหากว่าจะตรวจสอบว่าปล่องขยะมีแก๊สมีเทนปลอดภัยมากพอจะบุกเข้าไปหรือเปล่าเท่ากับทอดทิ้งหน้าที่ของเรารออีกหน่อยก็ไม่ได้เลยนะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญตอนนั้นทีมของผมก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ไม่รู้ว่าต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะตรวจสอบเสร็จช่วยคนก็เหมือนกับดับไฟช้าไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวผมคิดว่าตอนนั้นไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้แล้วงั้นการตัดสินใจของคุณเกี่ยวข้องกับที่ครอบครัวคุณเป็นตัวประกันไหมไม่ครับผมจะถามอีกครั้งหากมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นอีกคุณจะยังตัดสินใจเหมือนเดิมใช่ไหมครับนี่อะไรนะครับท่านนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมานี่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 มีอะไรนี่มาทายกันดีกว่าว่าหัวหน้าจะพูดอะไรเป็นประโยคแรกจะทายก่อนเขาต้องพูดว่าแม่ครับผมทำได้แล้วเชี่ยไม่มีทางเลยใช่แล้วต้องแบบนี้ต่างหากเล่าใจเย็นๆฉันนึกแล้วว่าต้องผ่านมาได้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนฉันจากนี้ไปเราพี่น้องกันเหมือนเดิมตำแหน่งเป็นสิ่งลวงตาคือที่เรามีความสุขเมื่อที่ฉันเลี้ยงตัวเองทุกคนไม่ต้องจ่าย300ดีเลยทุกคนเงียบๆหน่อยฉันเชื่อมั่นในความสามารถของหมวดครูแต่ว่าเรื่องสัมภาษณ์เนี่ยบอกได้ยากมากดังนั้นทุกคนพูดอะไรอย่ามั่นใจนักเลยโทษทีนะผมมาสายทุกคนสนุกกันต่อเลยใช่ไม่มีใครทายถูกเลยมีอะไรกันเปล่าแล้วค่ะแค่ทายว่าคุณเข้ามาแล้วจะพูดอะไรนะเฮ้ยครูเฮ้ยครูวันนี้สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างเหรอเป็นยังไงเป็นยังไงบอกมาได้แล้วค่ะบอกมาแล้ว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 บอกมาอย่าเศร้าใจเลยแป๊บเดียวก็รู้ข่าวแล้วเหรอครับไม่เป็นไรนะใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้งนี่นะคราวนี้ไม่สำเร็จยังมีคราวหน้าเพราะพวกนักข่าวด่าเราเลยส่งผลต่อการเลื่อนขั้นงั้นเหรอประชุมคราวก่อนมาดามฟงก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยที่แท้ใจหิวก็ไปฟ้องคุณเจียงนี่เองอย่าพูดมั่วนะเอาเป็นว่าจะได้เลื่อนขั้นหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่านนี่มื้อนี้นะฉันเช็คบิลแล้วทุกคนกินให้เต็มที่ไปเลยดีไหมดีเลยครับขอบคุณข้าวเถอะกินข้าวก็จะได้หัดหุบปากบ้างเต็มที่ฟรีชอบถ้าจะกลับมากินข้าวกับแม่แม่ก็ต้อนรับ
แต่ถ้ามาเพราะเรื่องอื่นขอโทษทีฉันยุ่งมากที่หมวดครูสัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะเกี่ยวข้องกับแม่ด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวกับแม่ยังไงไม่เคยสงสัยการตัดสินใจของเขาที่ห้างฝูหลี่ใช่ไหมคะแค่ว่าไปตามเนื้อผ้าพูดในสิ่งที่ฉันคิดไม่มีอคติถ้าแม่แค่พูดความคิดของตัวเองต้องพูดต่อหน้าคุณเจียงด้วยเหรอคะจะเป็นต้องพูดก่อนหมดคุณจะสัมภาษณ์ด้วยเหรอคะจะพูดตอนไหนไม่สำคัญที่สำคัญคือที่ฉันพูดเป็นความจริงถ้าครูไม่มีปัญหาเบื้องบนก็ตัดสินใจโดยไม่สนคำพูดของฉันอยู่แล้วแล้วก็พวกเราไม่ควรจะสงสัยการตัดสินใจของเบื้องบนด้วยแต่ว่าอะไรฉันไม่จำเป็นต้องบอกแกฉันแค่พูดเพื่อเตือนสติแกว่าควรจะมองปัญหายังไงหากยังทำแบบนี้ต่อในฐานะตำรวจในฐานะลูกสาวฉันแกไม่ผ่านหรอกนี่ทำไมไม่รับสายล่ะเอ้าผู้นายโทรหาฉันเหรอตายแล้วฉันเปิดระบบสั่นนี่เองเฮ้ยนั่นไม่เป็นไรก็ดีแล้วพวกเรากลัวนายสัมภาษณ์ล้มเหลวแล้วจะหายตัวไปนะสิฉันไม่ค่อยอยากเจอใครจริงๆถึงมาหลบอยู่นี่ไงคิดไปถึงว่าพวกนายจะยังหาเจอเวลานายเศร้าใจก็จะมาวิ่งออกกำลังกายที่นี่คิดว่ามาหานายแล้วจะต้องวิ่งตามนายซะอีกนายคิดว่าฉันโง่เหรอฉันไม่ทรมานตัวเองหรอกนะฉันไม่เป็นไรแค่เบื่อนิดหน่อยเลยมาลำลึกความหลังจำได้ครูฝึกเคยบอกว่ารหัสตำรวจของเราแปลว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของกรมตำรวจนายจะเป็นคนยังไงฉันไปยุ่งไม่ได้แต่ถ้าทำให้ตำรวจเสื่อมเสียจะต้องไล่นายออกนะฉันมาเป็นตำรวจจะตำแหน่งไหนก็ไม่สำคัญรู้จักปล่อยวางได้แมนจริงๆทุกคนที่นี่เป็นผู้ชายหมดนี่นะผิดแล้วฉันมั่นใจว่าเธอเป็นผู้หญิงใช่แล้วแถมยังเป็นผู้หญิงจอมวงการซะด้วยเฉียวใต้นี่แน่จริงพูดอีกทีสิเธอจะไปหลงกลพวกเขานะถ้าจริงจังได้พ้านะจะว่าไปแล้วฉันไม่ได้กลับมาตั้งนานแล้วพวกเราสี่คนเคยเสียเงินกับที่นี่เอาไว้มากจริงๆจำได้ไหมว่าตอนนั้นพวกเราสี่คนเคยแอบมาดูตะวันขึ้นด้วยกันตอนขากลับโดนคุณจางพบเข้าโดนลงโทษให้วิ่งทำเราเหนื่อยแทบตาย นี่ก็จะเช้าแล้วนะทำแบบที่นายพูดไหมรำลึกความหลังไปดูตะวันขึ้นกันดูตะวันขึ้นเหรอดีเลยตะวันขึ้นไม่รอใครนะรีบไปกันเถอะนี่ไปกันเถอะนะอย่ามองอีกเป่าๆไปอรุณสวัสดิ์ดูสดชื่นดีนี่ดูท่าเมื่อคืนจะหลับสบายนะทำไมเมื่อคืนฉันจะนอนไม่หลับล่ะคุณคิดว่ายังไงล่ะที่จริงครูได้เลื่อนขั้นหรือเปล่าไม่ส่งผลต่อคุณเลยอย่าโทษที่ฉันคนเดียวฉันไม่มีอิทธิพลขนาดนั้นถ้าเขามีข้าพอยังไงเบื้องบนก็ต้องเลื่อนขั้นให้เขาแน่โอเคคุณคิดว่าผมแข่งกับคุณไหมแข่งขันในทางที่ดีไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณใช้ลูกน้องผมมาโจมตีผมไม่เกรงใจคุณแน่ดีเลยค่อยๆดูกันไปแล้วกันThank you.
ที่ถนนฝนจินมีรถขนสินค้าคันหนึ่งถูกทิ้งกลางทางพวกผู้หญิง10กว่าคนอยู่ข้างในส่วนใหญ่ขาดอากาศหายใจตายมีเพียงคนเดียวที่รอดตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลอาการสาหัสผู้หญิงพวกนี้น่าสงสารจริงๆครอบครัวของพวกเขาจะต้องเสียใจมากเอาละทุกคนคิดว่ายังไงกันตรวจสอบขั้นแรกตรวจพบยาไดอะซีแพมในร่างกายของพวกเธอพวกเธอน่าจะถูกวางยาสลบก่อนจะถูกส่งขึ้นรถลักพาตัวเป็นกลุ่มฆ่ามนุษย์ฆ่าประเวณีเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ปกติเรื่องพวกนี้จะเกิดขึ้นในพื้นที่ห่างไกลทำไมถึงเลือกฮ่องกงด้วยข้อมูลหน่วยอาชญากรรมบอกว่าสืบพบว่ามีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มหนึ่งร่วมมือกับแก๊งมาเฟียในฮ่องกงลักพาตัวหญิงสาวไปขายตัวในต่างประเทศหากเป็นการฆ่ามนุษย์ทำไมจำนวนหญิงสาวที่พบถึงมีแค่หนึ่งคันรถเองล่ะใช่แล้วเพราะแบบนี้เบื้องบนถึงได้ยกคดีให้เราทำเพื่อไม่ให้มีหญิงสาวถูกทำร้ายมากขึ้นเราต้องยุติเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดรับทราบผมต้องการประวัติของหญิงสาวทุกคนที่เจอบนรถในวันนี้ทำงานได้รับทราบนี่ดีฝากเรื่องดาร์กเว็บด้วยดูว่ามีเบาะแสเรื่องค้ามนุษย์ของแก๊งมาเฟียไปเชื่อใต้นี่ไม่ได้ยินที่หัวหน้าพูดกับคุณเหรอได้ยินครับแล้วคุณเอาแต่มองหน้าฉันทำไมเห็นคุณสดชื่นแบบนี้รู้สึกแปลกๆเขาพูดแบบนี้หมายความว่าไงขอโทษค่ะมาดามเมื่อคืนเขานอนไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่เขาคงยังไม่ได้กินมื้อเช้าก็เลยน้ำตาในเลือดต่ำอารมณ์แปรปรวนคุณดูแลลูกน้องยังไงฉันไม่สนแต่จำไว้ให้ดีกรมตำรวจมีกฎระเบียบอย่าให้อารมณ์ส่วนตัวหรืออคติมาขัดคำสั่งหัวหน้าได้เข้าใจแล้วครับนี่คือกฎเหล็กฉันดูว่าพี่อารมณ์ไม่ดีแต่บางเรื่องก็เหมือนแอบรักต้องเก็บเอาไว้ในใจนายเป็นคนละชั้นกับเจ๊ฮิวเจ๊เขาอยู่นี่โซดาอยู่นี่เป็นเรื่องนายตายแน่นายพูดเองฉันไม่ได้กินข้าวเช้าแค่นี้แหละหลีกไปชาโดไปรออาหารกับฉันซินจือเหยาจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมโอ้โหมีพิรุธมีพิรุธมาหยิบแล้วก็ไม่ซื้อผู้หญิงคนนี้แต่งตัวน่าสงสัยจับตาดูหน่อยซื้อเปล่าขอบคุณมากค่ะทั้งหมด 1,200 หยวนเป็นอะไรคะคุณหากระเป๋าตังค์ไม่เจอเหรอคะให้ฉันช่วยแจ้งตำรวจช่วยหาไหมแต่งตัวขวางโลกแบบนี้ไม่มีเงินแล้วมาซื้อของทำไมดูก็รู้แล้วว่าจะมาขโมยของไม่ได้เรื่องเลยนี่พอได้แล้วนี่เธอฉันเก็บกระเป๋าตังค์เธอได้จะแต่งตัวยังไงเป็นรสนิยมส่วนตัวแค่แปลกหน่อยไม่ได้แปลว่าเป็นโจรกล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรตัดสินคนอื่นแบบนี้จะดีเหรอเมื่อกี้ขอบคุณมากนะถ้าไม่ได้คุณฉันโดนเล่นแน่เลยฉันเก็บกระเป๋าตังค์ได้ต้องคืนให้เธออยู่แล้วจริงสิฉันมีเรื่องอยากถามคุณหน่อยอยากรู้ว่าทำไมฉันถึงเชื่อเธอเหรอฉันโดนคนอื่นตัดสินประจานว่าเป็นคนไม่ดีขยะสังคมพวกนอกคอกฉันชินแล้วล่ะฉันไม่แคร์สายตาคนอื่นหรอกเธอมีเรื่องที่แคร์อยู่แล้วเธอรักชีวิตใส่ใจสังคมกระเป๋าตังค์เธอมีบัตรบริจาคเลือดบัตรจิตอาสารักสิ่งแวดล้อมคนที่ใส่ใจสังคมถึงขนาดนี้ฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะขโมยของได้คุณเก่งมากเลยนะเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานตำรวจพบปะประชาชนวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกสนุกมากมายมีซุ้มให้เล่นเกมเพื่อแนะนำตำรวจแผนกต่างๆมีการสาธิตการต่อต้านผู้ก่อการร้ายใช่ค่ะทุกคนที่มาที่นี่โดยเฉพาะเด็กๆสามารถใช้โอกาสนี้เล่นเกมตามซุ้มต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปกับคุณตำรวจเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะคะกิจกรรมดีอ๋อ
ยว้าวเจ๊จังว่าจะลุกโชว์อ๋อยิงกันแล้วปังเลยปังเลยสมจริงไหมล่ะโอ้ยตายไปแล้วจังจังโอ้ยเรียงแถวกันเลยโอ้โหเฮ้ยจังเลยตัวมีด้วยโอ้ยโอ้จับได้แล้วเก่งมากเลยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับขอบคุณหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายด้วยครับว้าวสุดยอดไปเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณมากจริงๆค่ะคุณคือท่านคือหนึ่งในตัวประกันที่โดนผู้ก่อการร้ายจับตัวไว้ค่ะขอบคุณคุณมากที่วันนั้นช่วยฉันไว้ฉันถึงได้เจอหน้าลูกกับสามีอีกครั้งนะคะใช่ครับใช่ครับลูกพ่อลูกคนนี้ช่วยแม่เขาเอาไว้ขอบคุณคุณลุงสิขอบคุณครับคุณลุงไม่ต้องเกรงใจช่วยคนเป็นหน้าที่ของตำรวจเราขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมคะได้แล้วครับมาจะดีๆนะลูกเอาล่ะพร้อมนะ1 2ดีครับเป้าหมายในการจัดงานวันนี้เพราะอยากจะใช้โอกาสนี้ให้ประชาชนรู้จักตำรวจมากขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีอยู่ร่วมกันอย่างสันติขอบคุณครับคดีตัวประกันในห้างซิตี้อายุบอกพร่องหน้าที่หรือเปล่าครับมีตำรวจไม่รู้ว่ามีแก๊สมีเทนในปล่องขยะก็เข้าไปช่วยตัวประกันถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงคะตำรวจประเมินความเสี่ยงในตอนนี้ยังไงครับคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนก่อนหรือเปล่าครับเมื่อกี้มีคนท้องคนหนึ่งเป็นหนึ่งในตัวประกันที่อยู่ในวันนั้นวันนี้เธอและครอบครัวได้มาขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยซิตี้อายุที่เขาช่วยในวันนั้นเมื่อเห็นภาพนี้แล้วผมยิ่งมั่นใจว่าการตัดสินใจวันนั้นของเราไม่ผิดหากตอนนั้นมัวแต่ลังเลมีแต่จะทำให้มีคนตายมากขึ้นภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคนท้องได้หนึ่งคนแต่ยังช่วยไว้หลายครอบครัวที่จริงวันนี้กรมตำรวจมาอยากใช้โอกาสนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วย CTRU เพื่อเป็นการยกย่องการกระทำที่กล้าหาญกรมตำรวจตัดสินใจมอบเหรียญกล้าหาญให้กับเจ้าหน้าที่ CTRU ที่ทำภารกิจในวันนั้นโอกาสวันนี้แจกรางวัลให้หน่วย CTRU ตอบข้อสงสัยของนักข่าวและยังช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ของตำรวจได้ด้วยทีเคคราวนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทำได้ดีมากแต่ถ้าหากยังมีคราวหน้าช่วยบอกกันก่อนนะผมจะได้เตรียมตัวที่จริงกิจกรรมวันนี้พวกเราฝ่ายประชาสัมพันธ์เพิ่งได้รับแจ้งไม่นานเหมือนกันก็แปลว่างานรับรางวัลนี้ไม่ใช่ผลงานพวกคุณเหรอคุณไม่รู้เหรอเป็นความคิดของคิวด้าเขาเก่งเรื่องประชาสัมพันธ์มากเลยแหละครับนี่คลิปที่พวกนายช่วยคนวันนั้นมีคนอัพลงเน็ตเพียบเลยนี่ๆดูสิมีคนกดไลค์เต็มเลยแต่คนคอมเมนต์ขอบคุณที่เราช่วยคนไม่มีกระทู้ที่ด่าพวกเราแล้ววันตำรวจพบประชาชนมาได้ถูกจังหวะจริงๆโดนชมแล้วมีความสุขพี่เข้าใจผิดแล้วสำนึกผิดหรือยังจะทำอะไรเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยวันพบปะคราวนี้และการแจกรางวัลให้ CTRU เป็นความคิดของเจ้ฮิวเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้ CTRU วันนั้นนายเวียงซะแรงรู้นะว่าต้องทำยังไงอะไรนายพูดเองนี่วันนั้นฉันไม่ได้กินข้าวก็เลยเป็นแบบนี้ต้องยอมรับการลงโทษดีๆขอโทษครับมาดามทุกคนมาดามเบื้องบนพอใจวิธีจัดการคดีตัวประกันของเรามากเลยจะแจกรางวัลให้เราแต่เนื่องจากแผนกของเราเปิดเผยตัวตนไม่ได้ทุกคนเซ็นเอกสารเก็บเป็นความลับดังนั้นวิธีแจกรางวัลนี้จึงต้องอยู่แค่ภายในแผนกฉันรู้ขาดการยกย่องจากประชาชนแต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันดีบางเรื่องไม่ได้ทำอย่างเปิดเผยไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนรู้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วมาดามจุ๊ยสบายเลยขอโทษครับมาดามคราวก่อนผมจะเรื่องคราวก่อนที่คุณไม่ได้กินมื้อเช้าใช่ไหมคนอย่างฉันไม่ชอบคิดบัญชีย้อนหลังแต่จากนี้ไปคุณต้องกินให้อิ่มก่อนมาทำงานโอเครับทราบมาดามแล้วก็พวกคุณสองคนเราจะกินให้อิ่มครับขอโทษค่ะมาดาม
ฉันเคยโทษคุณที่ทำให้ครูไม่ได้เลื่อนขั้นฉันไม่ได้พูดออกมาแต่ในใจคิดแบบนี้ดีมากเข้าใจคำพูดของฉันได้ดีมากแต่จะว่าไปถึงคราวนี้จะรอดแต่ก็ต้องได้รับบทเรียนชายามบ่ายวันนี้พวกคุณ3คนไปซื้อเลยเออมาดามผมเกี่ยวอะไรด้วยครับอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าคุณแอบด่าฉันในใจกาแฟร้อนแก้วหนึ่งโดนแล้วได้เลยครับชายามบ่ายแก่ดีคุณป้าคะหนูเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วหนูแอบดูตารางงานของแม่แล้วด้วยวันนี้แม่กลับบ้านช้าน่าจะมีเวลา3ชั่วโมงกว่าพอให้ป้าสอนหนูทำกับข้าวได้ไหมคะอย่าว่าแต่ทำกับข้าวขอโทษแม่เธอเลยจะทำอาหารฉลองวันเกิดให้แม่เธอเลยก็ยังได้นี่น้ำซุปร้อนแล้วร้อนออกมานอกหม้อแล้วรีไฟลงรีไฟลงโอ้ยโอ้ยร้อนเอ้ยเธอไม่ได้โกหกฉันจริงๆนะเธอทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะเนี่ยบอกแล้วว่าหนูไม่ค่อยได้เข้าครัวรู้งี้สั่งกับข้าวมาจะง่ายกว่าเยอะเลยทำแบบนั้นไม่ได้หรอกหนูอยากขอโทษแม่จริงๆจะต้องทำอาหารมื้อนี้เองถึงจะจริงใจมากพอค่ะได้ได้ได้งั้นเธอค่อยๆทำไปเรื่องทำกับข้าวต้องฝึกจนคุ้นเคยแบบนี้เธอถึงจะเป็นภรรยาที่ดีได้แม่คะขอโทษค่ะคุณป้าแม่หนูกลับมาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายแม่กลับมาเร็วจังกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่แกทำฝาหม้อตกฮะงั้นแม่ก็ได้ยินหมดแล้วสิก็ได้ยินสิ่งที่ควรได้ยินหมดแล้วขอโทษค่ะแม่ก่อนหน้านี้หนูไม่ควรรีบเข้ามาว่าแม่เลยอ่ะหนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะแกจะเข้าใจหรือเปล่าไม่สำคัญแต่มีเรื่องหนึ่งที่แม่โกรธจริงๆอะไรเหรอหนูแก้ไขได้นะฉันโกรธที่แกเข้าครัวโดยไม่รอฉันก่อนแกอยากเรียนทำกับข้าวทำไมไม่ถามฉันรู้ไหมว่าฉันทำกับข้าวเก่งจนเปิดโรงเรียนสอนได้เลยงั้นเหรอคะหนูไม่รู้มาก่อนเลยใกล้เกลือกินด่างจริงๆก็ได้วันนี้ฉันจะให้โอกาสแกได้เรียนรู้จากฉันดีเลยค่ะแม่แล้วทำอะไรอยู่เนี่ยฮะมะเขือเทศผัดไข่ค่ะฝาหม้อตกแล้วก็ไม่เอาไปล้างสกปรกจริงๆหนูล้างเองหนูล้างเองอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณเจียงวันนี้อารมณ์ดีนะคะเพิ่งไปกินข้าวกับท่านผบ.มาก็ชื่นชมว่างานตำรวจพบประชาชนทำได้ดีมากสื่อก็เขียนเรื่องงานมอบรางวัลได้ดีทำให้ภาพลักษณ์ของ CTIU ที่ไปช่วยตัวประกันดูดีขึ้นมาทันทีอยู่ได้ความคิดเรื่องแจกรางวัลของคุณดีมากขอบคุณค่ะท่านที่จริงฉันแค่ทำหน้าที่ของฉันฉันชี้ข้อบกพร่องของพวกเขาก็เพื่อความปลอดภัยทุกคนผมชื่นชมที่คุณแยกแยะชัดเจนตัดสินทุกเรื่องอย่างยุติธรรมฉันทำแบบนี้ทัวร์ลงเพียบเลยหลายคนจะมาด่าฉันได้แต่ทำไงได้ล่ะเชิญค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือคุณกับกอร์ดอนยังร่วมงานกันต่อไปได้อย่าผิดใจกันเชียวล่ะอ๋อไม่มีทางแล้วค่ะแต่ฉันคิดว่าหน่วย CTIU กับ POTT อยู่กันคนละหน่วยงานถ้าหากสื่อสารกันได้ไม่ดีจะส่งผลกับงานภายหลังได้ดังนั้นฉันว่าคนเดียวคุม2แผนกจะดีกว่าแล้วคุณคิดว่าใครคือคนที่เหมาะสมที่สุดคุณอย่าล้อฉันเล่นเลยค่ะเรื่องนี้คุณตัดสินใจนี่ถ้าคุณคิดว่ากอร์ดอนคือคนที่เหมาะสมฉันก็ยินดีให้ความร่วมมือดีมากพยายามเข้าล่ะขอบคุณค่ะท่านหูฉลามเคี่ยวน้ำซุปแล้วก็หอยเป๋าฮื้อ8ตัวเคี่ยวน้ำซุปเหมือนกันแล้วก็กุ้งมังกรกับกระเพาะปลาเดือดมากเปล่าฮะแค่กินข้าวเฉยๆไม่ใช่งานเลี้ยงนะไม่ต้องสั่งแพงขนาดนี้หรอกมั้งจริงด้วยแล้วก็เนื้อเต่าตุ๋นกระเพาะปลาด้วยเท่านี้ค่ะได้เลยครับอดอยากมาจากชาติที่แล้วหรือไงพักนี้กรมตำรวจลดเงินเดือนเหรออ๋อไม่มีปัญญากินไม่เป็นไรกินแค่ผักเฉยๆก็ได้เนาะทุกคนแฮปปี้ก็พอแล้วไม่มีปัญหาอสินเป็นอะไรไปอ๋อไม่มีอะไรนี่พี่สินกังวลเรื่องอะไรอยู่เหรอนี่ถ้าเป็นเรื่องเงินผู้ชายช่วยได้ถ้าเรื่องความรักผู้หญิงก็ช่วยได้เป็นเรื่องไหนล่ะอ๋อไม่เป็นไรจริงๆคุณคะจะเอาเบียร์เพิ่มอีกไหมคะอ๋อมาแล้วเหรอ
ไหนบอกว่าถ้าสั่งเพิ่มเธอจะดื่มกับฉันไงฉันทำงานอยู่ไม่สะดวกหรอกค่ะรอฉันเลิกงานเปลี่ยนชุดแล้วค่อยว่ากันนะคะมาดื่มกับฉันหน่อยสิมาๆๆๆนั่งๆๆๆๆไม่ต้องห่วงเลยนะมานั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยนี่นายเป็นใครโอ้ยดีๆฉันเห็นนายก่อกวนผู้หญิงคนนี้มาไปนิดนึงเมากันเหรอนั่งเฉยๆมากับฉันเลยมานี่ปล่อยหนูนะพ่อมีสิทธิ์อะไรไม่ยุ่งกับหนูฉันเป็นพ่อแกจะไม่มีสิทธิ์ได้ยังไงจะบอกให้นะเลิกทำงานที่นี่ได้แล้วไปหนูทำงานที่นี่ไม่ได้ด้วยไงแล้วพ่อมาทำอะไรที่นี่พ่อจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรพ่อจำไม่ได้อยู่แล้วสิเพราะพ่อไม่เคยสนใจเรื่องครอบครัวเลยไงพ่อถึงได้มาร้านนี้ใช้ชีวิตตามใจชอบแต่ว่าช่างเถอะหนูชินแล้วล่ะดังนั้นเราอย่ายุ่งเรื่องกันและกันเลยดีกว่าเย้าเย้าเย้าพ่อก็เป็นห่วงเธอนะถึงได้พูดแรงเกินไปหน่อยเขามีสิทธิ์อะไรมากล่อมฉันทำไมคุณต้องพูดเข้าข้างเขาด้วยวันนี้วันครบรอบวันตายของแม่ฉันแต่เขาจำไม่ได้เลยเขาไม่มีสิทธิ์เป็นสามีใครไม่มีสิทธิ์เป็นพ่อฉันด้วยถ้าหากปีนั้นเขาไม่เอาแต่ทำงานดูแลแม่ฉันบ้างแม่ฉันก็คงไม่ป่วยเป็นซึมเศร้าจนต้องฆ่าตัวตายหรอกเขาทำให้แม่ฉันต้องตายSay yeah.